วันนี้14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักค่ะซึ่งเราก็พอจะรู้กันประวัติว่ามีความเป็นมายังไงถึงมีวันที่14กุมภาพันธ์แต่ว่าพอมาถึงยุคสมัยนี้วันแห่งความรักก็กลายเป็นวันของหนุ่มๆสาวๆจะเพศตรงข้ามหรือว่าจะเป็น L G B T Q อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่ามันมักจะพุ่งมาที่หนุ่นมๆสาวๆที่ เป็นวาระของการแสดงออกบอกรักส่งสัญญาณอะไรก็ว่าไปบางประเทศเขามีตอบรับด้วยก็คือเดือนถัดไปก็คือเดือนมีนาคมถ้ามีใจให้กันก็ส่งสัญญาณตอบกลับไปวันนั้นว่าอย่างนี้นะคะที่นี้อยากจะชวนวันนี้โอป้าอยากจะชวนพิสูจน์วิจัยวิเคราะห์เจาะลึกด้วยตนเองว่ารักมาจากไหน หลายคนบอกว่าไม่ต้องหลอกความรักมันไม่มีเหตุไม่มีผลมันมีเรื่องของอารมณ์ล้วนๆอา้าวแต่อารมณ์มันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นชวนค่ะว่าถ้าเรารักใครสักคนอยู่นะตอนนี้หรือว่าเราหมดรักใครสักคนอยู่นะตอนนี้ลองตรวจสอบดูค่ะว่าอะเอารักก่อนว่าความรักเนี่ยมันมาทางไหนตาแน่นอนค่ะเห็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ ได้ยินเสียงนี้บางคนหลงไหลเสียงนะบางคนได้กลิ่น <c oughs> ก็มีบางคนเออริมรสด,ด้วยนะคะมีสัมผัสทางกายแล้วก็การรับรู้ทางใจนี่คือมันเข้ามาแล้วเราก็เกิดความพึงใจเกิดความชอบใจจากนั้นก็เกิดการเรียกว่าอยากอยากอยาก เป็นเจ้าของอยากจะครอบครองอยากได้ใจของเธอคาดหวังสารพัดต่างๆนานาแล้วก็ยึดมันไว้นี่คือความรักของฉันมันต้องรักมัน่นนิรันดรยกักรักยืนยงอะไรก็ว่าไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลองตรวจสอบดูก็ได้ว่าเราเคยรักใคร24ชั่วโมงไหมคะเคยรักใครทั้งวันไหมคะเคยรักใครทั้งเดือนไหมคะเคยรักใครทั้งปีไหมคะหมายถึงอารมณ์ต่อเนื่องนะคะไม่มีค่ะ ไม่มีมันมีจางคลายมันมีเสื่อมมันมีศูนย์สิ้นไปบางทีโอ้โหรู้สึกอืมันหมันไส้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันลำคาญจริงๆนะมันงดหงิดจริงๆนะเนี่ยมันมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยชวนมองธรรมชาติของมันว่าธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็ตามอารมณ์รักก็เหมือนกันเราก็เป็นแบบนี้กับเขาเขาก็เป็นแบบนี้กับเราเหมือนกันถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแบบนี้แล้วเราก็เออมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแรงที่พร้อมจะ,ะเผชิญในทุกความเปลี่ยนแปลงจะไม่รักก็ไม่เป็นไรจะรักก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไม่รักเหมือนกันนั่นแหละอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่รักเออเดี๋ยวก็ จะรักเหมือนกันนั่นแหละอะไรเงี้ยเป็นตน้นถ้ามองเห็นความเป็นจริงข้อนี้ได้แล้วฝึกใจให้มั่นคงที่จะพร้อมเผชิญกับทุกอารมณ์ที่เข้ามาแล้วอู้สบายค่ะวันนี้วันแห่งความรักส่งความรักให้แก่กันและกันอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะดูแลจิตใจของตัวเองให้มากๆนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแม้ว่าจะมีคนรักหรือไม่รักเราก็ตามแต่รักตัวเองไว้ค่ะ